านผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเกมร้ายเกมรักซึ่งหลังจากออกอากาศไปได้ไม่นานก็เรียกเสียงซีซาจากบรรดาพ่อยกแม่ยกของณเดชและย่าย่าได้อย่างล้นหลามบรรยากาศของกองถ่ายในวันนี้นักแสดงที่มาเข้าฉากดูจะเคร่งเครียดเป็นพิเศษเพราะต้องทำงานแข่งกับเวลาดีบอมบ้าเดินแบบ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 โอ้ไม่รู้เป็นอะไรทำอีกครั้งอยากให้มันเจ็บนี่ก็พูดไปเถอะนี่เลยนี่ไม่ได้มีใครสนใจเร่งทำงานเอาแต่มารุมแกล้งทีมงานเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงแอะน้องคะยกกองแล้วมานั่งเล่นกันแบบจริงๆจังๆกันไปเลยดีไหมคะคุณผู้ชมคะในขณะที่นักแสดงกลุ่มหนึ่งกำลังสนุกสนานกับการแกล้งคนใครเลยจะรู้ว่าพระเอกอย่างณเดชน์นั้นนะกลับทุ่มเทให้กับโอ๊ยตายๆการนั่งเล่นอูคูเลเล่อย่างสบายใจเฉอะแอะโทษนะคะนี่ตกลงวันนี้มาทำงานหรือมาพักร้อนกันคะเนี่ยคุณผู้ชมคะนอกจากณเดชจะเป็นชายหนุ่มที่รักเสียงเพลงแล้วณเดชยังเป็นชายหนุ่มที่ใส่ใจและห่วงใยในสุขภาพของตนเองเป็นอย่างมากไม่ใส่ใจในสุขภาพหรอกแต่ออกกำลังกายเพื่อแลกกับการได้กินขนมเนี่ยนะแอะณเดชคะถ้าชอบขนมแล้วก็มาหาเจ้สิคะจะมีขนมให้ณเดชกินเยอะเลยค่ะ